วันที่1ทธันาวาคม2564โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคะณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายสุติศาสตร์นรีเวศวิทยาจัดประชุมวิชาการ Miss S Transgender พร้อมทั้งมีพิธีเปิดคลินิกสุขภาพเพศ Gender Health Clinic โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะปฏีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานณนห้องประชุมจารันพัฒชั้น6อาคารอุปการะเวชกิจโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยคลินิกสุขภาพเพศจัดตั้งขึ้นเพื่อย,ยกระดับการดูแลสุขภาพของบุคคลข้ามเพศรวมทั้งผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างครบวงจรอาทิให้คำปรึกษาเรื่องเพศฮอร์โมอนเพศ หรือการเปลี่ยนแปลงของวัยโดยเฉพาะวัยเจริญพันธุ์บริการตรวจประเมินโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้ที่ต้องการใช้ฮอร์โมนผ่าตัดเปลี่ยนเพศเพื่อเพิ่อมโอกาสทางสังคมแก่ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเท่าเทียมผู้ที่สนใจติดต่อรับบริการได้ที่คลินิกสุขภาพเพศชั้น7อาคารพปร,รทุกวันจันเวลา13บสานาฬิกาถึง16นาฬิกาขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพชิตพลเป็นสุภารายงาน